ที่เราจะพูดถึงการเกิดของเราในทุกๆวันที่มีลมหายใจของแม่ลมหายใจของพ่อที่อาบรดอยู่ในตัวเราไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่เกิดมาแล้วนานกี่พรรษาก็ตามเราก็คือลูกของแม่เสมอและถ้าเผื่อเราใช้วันเกิดของเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่จะทำให้คนที่ให้ชีวิตเราได้อานิสงส์จากการเกิดของเราคือเรามีหัวใจของเราออกไปรับใช้คนอื่นเรากำลังขยายความรักของแม่ที่มีต่อเราไปสู่โลกใบนี้แม่รักเราก็เพื่อให้เราได้รักโลกนี้เราจึงยกย่องแม่ของเราให้เป็นแม่ของโลกด้วยที่หุบเขาโพธิสัตว์จึงกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ของดร.ทองก้อนขอบคุณครอบครัวของอาจารย์ทองก้อนนะคะคือมุ้ยและหมูปล่อยนะคะที่ทำให้พวกเราได้ผ่านวิกฤตการณ์ของโควิด-19 อย่างคนที่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราเป็นขณะขหบดีชาวนาได้เราสามารถมีผักที่จะส่งต่อไปยังผู้คนที่ต้องการและจำเป็นได้นั้นวันนี้อ่ะหมูปล่อยรับพรจากยายจ๋าและคณะแม่ชีนะคะอ่ะทองก้อนรับพรนะลูกยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วทิพเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยรันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติยุวันโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรม